สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาปรับพอร์ตการลงทุนกับ Money Daily แล้วนะคะเช้านี้วันศุกร์ที่6ธันวาคมค่ะอยู่กับดิฉันมุกธนิกานะคะมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันค่ะเพื่อเตรียมจะปรับพอร์ตกันในวันนี้เริ่มกันที่ฝั่งของดาวโจนส์นะคะปิดบวกมาได้เล็กน้อย 28.01 จุดค่ะก็นักลงทุนยังคงพอจะมีความหวังอยู่บ้างนะคะจากการที่สหรัฐนั้นเนี่ยน่าจะเจรจากับจีนได้แล้วก็น่าจะมีการยกเลิกภาษีที่จะเก็บจากจีนก่อนวันที่15ธันวาคมนี้นะคะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลบค่ะก็ยังคงมีความวิตกกังวลอยู่บ้างในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่วนตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าวันนี้บวกมาได้เล็กน้อยนะคะ 6.71 จุดนักวิเคราะห์จะมีคำแนะนำอย่างไรปรับพอร์ตกันในช่วงของเทรดไทม์ค่ะและเทรดไทม์เช้านี้นะคะเราพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับสวัสดีครับคุณมุกแล้วก็ท่านนักลงทุนผู้รับชมและฟังทุกท่านครับค่ะในช่วงกรอบของวันนี้นี่ประเมินภาพรวมของการลงทุนเอาไว้ยังไงบ้างคะวันนี้แหละฮะวันนี้ตลาดเองก็รีเวิร์สกลับขึ้นมานะตั้งแต่ระดับ 1,570 จุดขึ้นมาก็ถือว่าเรามองสายสัญญาณทางการเทคนิคเป็นการรีวาวนะจากเป็นคีย์รีเวอร์เซอร์ต่อเนื่องจาก2วันทำการที่ผ่านมาก็คือวันพุธกับวันอังคารเนาะที่ก็ปิดในลักษณะที่การปรับตัวที่แคบลงมาถึงแม้ว่ามีจุดต่ำใหม่แต่เขาก็แคบๆอ่ะไม่ได้กว้างมากๆเหมือนกับวันก่อนหน้าที่เป็นวันจันทร์เพราะงั้นเนี่ยภาพมันก็เลยดูเหมือนกับว่าตลาดก็ได้ซึมซับรับข่าวร้ายต่างๆไว้มากพอสมควรแล้วก็ราคาที่ลงมาลึกๆเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มของธนาคารเองเนี่ยไม่ได้ลงสร้างจุดต่ำใหม่เหมือนเซ็ตอินเด็กซ์ค่ะแล้วก็บางหลักทรัพย์ที่เป็นไซส์ใหญ่ๆอยู่ในเซ็ต50เองก็ไม่ได้สร้างจุดต่ำตามเซ็ตอินเด็กซ์ก็แสดงให้เห็นว่ามีความแข็งแรงอยู่พอสมควรในเรื่องของระดับราคาคราวนี้ในมุมมองของแฟกเตอร์ที่เข้ามากระทบกันเนี่ยทุกๆแฟกเตอร์เนี่ยมันจะมีสตอรี่อยู่อย่างเรื่องราวของจีนกับสหรัฐอเมริกามันก็มีสตอรี่ให้ติดตามกันไปได้เรื่อยๆในเรื่องราวของไทยเราเองเนี่ยในเรื่องของกองทุนที่จะมาทดแทน LTF มันชัดเจนแล้วนะคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่มั่นใจเลยว่าจะมีหรือไม่มีคือไม่มั่นใจว่ามีหรือไม่มีแต่พอมีปุ๊บเราก็คลายความกังวลใจเพราะงั้นประเด็นสำคัญก็คือปลายปีนี้เนี่ยยังคงต้องซื้อ LTF กันอยู่ใช่ไหมฮะเขาคาดว่าเงินปลายปีตัวนี้จาก LTF ก็น่าจะเข้ามาในตลาดอยู่นะนะมันเป็นปีสุดท้ายของ LTF แล้วที่จะลงทุนได้แล้วก็เอาไปหักลดหย่อนภาษีกันส่วนปีหน้าก็จะไปใช้ตัวใหม่กันอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่คราวนี้พอใช้ตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีการมองกันว่าไซส์มันจะใหญ่กว่าหรือว่าเล็กกว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่มีแหละเพราะงั้นตลาดก็เลยตอบรับกับประเด็นตัวนี้รีเวิร์สกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวของเซ็ตอินเด็กซ์จากแฟกเตอร์ที่กล่าวมาทั้งหมดเองเนี่ยก็น่าจะทำให้เรามองว่าโอกาสที่จะไซด์เวย์ยืนเหนือกว่า 1,560 จุดขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีอยู่นะน่าจะชัดเจนขึ้นแหละเพราะว่า 1,560 เองเนี่ยจะเป็นจุดรับที่สำคัญค่ะแล้วก็การรีเวิร์สจากขึ้นมาอย่างนี้ค่อนข้างจะดูดีนะฮะก็เป็นซัพพอร์ตหลักไปก่อนนะส่วนประเด็นรองลงมาที่เราจะต้องมองกันอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของสปอร์ตระหว่างวันสปอร์ตระหว่างวันให้ไว้อยู่ที่ 1,570 จุดนะถ้าไม่ได้ต่ำกว่าสปอร์ตระหว่างวันมาผมว่ายังดีอยู่นะยังมีโอกาสที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นไปแล้วก็มองหุ้นหลายตัวที่มีอัพไซด์อยู่เยอะเลยนะครับในแง่มีเดียมเทิมโดยเฉพาะกลุ่มของธนาคารเองเนี่ยนี่ก็ดีพอสมควรแหละนะครับช่วงปลายปีน่าจะเป็นไฮไลท์ของเขาด้วยนะอย่างธนาคารเนี่ยบางคนบอกว่าเห็น K-Bank TMB ร่วงลงมานะคะก็พอจะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่ถือในกลุ่มนี้อยู่อะค่ะคือขายลงมาอย่างนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตนะครับออกมาเท่านั้นเองนะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักลงทุนต่างชาติที่ปรับพอร์ตออกมาเนื่องจากว่าความผันผวนของค่าเงินบาทเองเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาต้องปรับพอร์ตแต่การปรับพอร์ตนั้นเขาจะมีจุดระยะเวลาสิ้นสุดนะจะสังเกตได้ว่านักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยยังคงขายสุทธิอยู่นะขายสุทธิถึงเมื่อวานนี้ออกมาเนี่ยน่าจะประมาณ7วันทำการติดต่อกันละนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาหยุดขายเมื่อไหร่ผมเชื่อว่ากลุ่มของธนาคารน่าจะดูดีขึ้นแต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยระดับราคาตรงนี้ตอบรับกับความกังวลใจในเรื่องควอเตอร์4แล้วหรือยังก็ตอบรับกับความกังวลใจในเรื่องควอเตอร์4แล้วแต่ควอเตอร์4จริงๆแล้วเขากำลังเร่งที่จะปล่อยสินเชื่อกันอยู่นะ
ส่วนในแง่ของการตั้งสำรองถามว่าเรามีความกังวลใจในแง่ของการตั้งสำรองมันไม่มีเลยนะคือแต่ละธนาคารเขาสำรองเกินกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาลงมาแถวๆนี้เองถามว่าระยะมีเดียมเทอมจะเข้าซื้อได้ไหมได้ระยะสั้นจะเล่นรอบได้ไหมได้ครับค่ะพี่ธวัชชัยแนะนำตัวหุ้นให้กับนักลงทุนหน่อยได้ไหมคะว่ากลุ่มไหนที่ดูน่าสนใจในช่วงนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่น่าสนใจสมมติว่าเอาเป็นว่าเรามองว่าเราจะลงทุนระยะสั้นหรือลงทุนระยะยาวดีกว่าลงทุนระยะสั้นๆตอนนี้ให้ดูกลุ่มของธนาคารนะครับอย่างเช่นทางด้าน SCB BBLK Bank แล้วก็ KKP นะครับกลุ่มค้าปลีกก็มองตัวของCBL กับ Bridge Yucker นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลงทุนลองเทอมล่ะเรามองตัวไหนลองเมอลองเทอมนะครับเราก็มองกลุ่มของนิคมอุตสาหกรรมตัวหวาจะอมตาผมเชื่อว่าพอพ้นไปแล้วปี2563แล้วโครงการ EEC เนี่ยจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วนะคืออาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองบ้างแต่ถ้าชัดเจนสถานการณ์การเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น EEC น่าจะต่อเนื่องตรงนี้ได้เนาะแล้วก็อาจจะต้องลุ้นต่อเนื่องกันไปช็อตนึงก็คือเรื่องของต่างชาติจะมีการย้ายฐานการผลิตหรือว่าเพิ่มฐานการผลิตที่ไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็ปี2563สงครามการค้าซาซาลงอันนี้ได้ประโยชน์อยู่แล้วค่ะนะส่วนอีกกลุ่มนึงนี่เป็นกลุ่มสนามบินนะครับก็เลือก AOT เพราะว่าธุรกิจของเขาค่อนข้างจะผูกขาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับค่ะถ้าเกิดถามถึงเรื่องของการประชุมโอเปกนะคะในช่วงนี้เนี่ยกับโอกาสในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานเนี่ยมองแล้วน่าสนใจไหมคะในช่วงนี้กลุ่มธุรกิจพลังงานคือต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับมันมีผลต่อสต็อกเกนสต็อกลอสของเขานะค่ะนะฮะคือควอเตอร์สี่เองเนี่ยระดับราคาเองไม่ได้สะท้อนกับเรื่องของการคาดการณ์ว่าเขาจะได้สต็อกเกนจากควอเตอร์สี่ตัวนี้นะคือราคาตรงนี้เนี่ยที่ลงมาเนี่ยมันไม่สะท้อนแต่คราวนี้ราคาที่ลงมาก็มีเหตุผลก็คือว่ากลุ่มพลังงานจริงๆแล้วโดยรวมๆนะยังไม่มีโครงการหรือว่าไม่ได้มีแผนในการที่จะทำในอนาคตแน่ออกมาชัดเจนะนะครับยังไม่ได้ออกมาที่ชัดเจนคงต้องรอดูในเรื่องของสถานการณ์การเมืองสอดคล้องกันไปด้วยนะคือต้องยอมรับว่าการเมืองกับตัวกลุ่มพลังงานเองมันมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะครับต้องยอมรับอย่างนั้นนี่คือไทยแลนด์นะค่ะนะฮะก็จะเป็นภาพอย่างนั้นไปคราวนี้ถามว่าราคาน้ำมันมีผลต่อเขาไหมมีผลต่อเขานะครับแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากว่าการลงทุนของเขามันไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับโอเปกวันนี้วันสุดท้ายนี่เนาะก็น่าจะขยายระยะเวลาล็อกกำลังการผลิตไว้นะครับนะฮะโอเปกพลัสใช่ไหมฮะค่ะใช่เลยค่ะวันนี้ได้เลยค่ะคุณธวัชชัยค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้แนะนำพูดมาหลายตัวเลยขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับค่ะในช่วงเช้าวันนี้นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะเก็งกำไรระยะสั้นก็จะเป็นในกลุ่มของธนาคารนะคะส่วนค้าปลีกมี CPL Bury Yucker ค่ะส่วนใครที่บอกว่าเป็นนักลงทุนนะคะระยะยาวก็มองที่ WHA อมตะก็จะอิงกับในกลุ่มของ EEC ด้วยนะคะมาดูหุ้นแนะนำอื่นๆจากทางรายการกันบ้างค่ะวันนี้นำมาฝากเช่นเคย3ตัวนะคะ Maybank Kim Eng แนะนำ BCH ค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ Aira แนะนำ KCE แล้วก็กรุงศรีวันนี้แนะนำเป็นตัวของ IVL ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะมีเทรนด์ทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ของปี2020มาฝากกันโอกาสเป็นของคนที่รู้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตพร้อมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการก็ยังอยู่กับมุกแล้วก็คุณแชร์เช่นเคยนะคะมาทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะที่รับชมผ่าน Facebook Live ของ Money and Banking TV นะคะเช่นเคยค่ะมีคุณชวนันท์สวัสดีครับคุณธงชัยคุณมานพนะคะคุณพงษ์นรินทร์ส่งสติ๊กเกอร์มาคุณจิตตนาหลากหลายท่านเลยทักทายมาช่วงเช้าวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของกระแสอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีปัจจัยลบเข้ามากดดันหลายปัจจัยทีเดียวคุณมุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็จะไม่สู้ดีนะครับหนี้ครัวเรือนก็สูงแถมปีนี้มีการเพิ่มเรื่องของ LTV ขึ้นมาด้วยปี2019เนี่ยดูไม่สดใสแล้วนะครับแต่ว่าในปีหน้า2020จะกลับขึ้นมาคึกคักหรือยังนะครับเรามีไฮไลท์นะครับในงานสัมมนา Money Expo Year End 2019ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันครับ
ไลท์ตลาดอสังหาปี62ปีแห่งพายุโหมกระหน่ำใส่ผู้ประกอบการที่เผชิญมรสุมรอบด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวหนี้ครัวเรือนสูงรวมถึงมาตรการ LTV ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงแต่ผู้ประกอบการอสังหากัดฟันสู้เดินหน้าทยอยเปิดโครงการใหม่โค้งสุดท้ายก่อนข้ามปีเรียกยอดขายอย่างต่อเนื่องทิศทางอสังหาริมทรัพย์ปี2020ยังได้รับปัจจัยหนุนจากพื้นที่ EEC ที่สร้างปรากฏการณ์รถไฟไฮสปีดครั้งประวัติศาสตร์เชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเปิดโอกาสให้นักลงทุนจีนฮ่องกงมาเลเซียหรือนักลงทุนในประเทศเข้าซื้อเก่งกำไรส่งผลให้ความต้องการอาคารสำนักงานสวีทอพาร์ตเมนต์รวมถึงคอนโดเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและราคาที่ดินสูงขึ้นมากกว่ารายได้อสังหาจะเปลี่ยนไปตามการคมนาคมนะครับเราต้องคาดการณ์ว่าการคมนาคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางไหนนะเมื่อก่อนจะเป็นเรือถูกไหมครับเป็นรถยนต์อันนี้จะเป็นเรื่องสนามบินแล้วก็จะเป็นเรื่องของเทรนด์มากมายที่เป็นการขนส่งเนาะแล้วก็ดักฝากถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นพวกโรบอทในการเคลื่อนย้ายหรือว่าการขนส่งของเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะตอนนี้ทำให้อสังหาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเช่นกันครับในยุคที่โลกดิจิตอลปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีมาแรงอย่าง VR และ AR ช่วยลูกค้าเห็นภาพของโครงการและทำเลที่ตั้งโดยไม่เสียเวลาเดินทางไปสถานที่จริงนับเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดีเลยแหละค่ะผมอยากฝากถึงเรื่องของสนามบินแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนาะเพราะเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าใกล้จะเกิดแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าต้องซื้อในบริเวณนั้นนะแต่อาจให้ทำกันบ้านต่อไปว่าถ้ารถไฟความเร็วสูงมานะครับแล้วก็สนามบินมาเนี่ยทิศทางเมืองจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรให้คุณอ่านให้ออกครับเพราะว่าแหล่งงานก็จะมีอยู่ที่เดิมจำกัดเนาะให้คุณอ่านว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยจะมีคนมาทำงานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณอ่านออกเนี่ยโอกาสก็จะมีเหมือนกันครับก่อนที่นักลงทุนมือใหม่จะคิดคว้าโอกาสกลายเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งสภาพการเงินจะลงทุนปล่อยเช่ารายเดือนแบบเสื้อนอนกินหรือปล่อยเช่ารายวันเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวควรศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบการลงทุนอสังหาแต่ละประเภทให้ดีซะก่อนค่ะมองทิศทางทำเลที่ตั้งให้ใกล้กับเส้นทางคมนาคมรถไฟฟ้าหรือสนามบินก็จะช่วยให้คุณสร้างโอกาสทำกำไรได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะศึกษาก่อนนะครับอสังหาเนี่ยเป็นการลงที่แบบค่อนข้างเบสิกนะครับไม่ได้หวือหวาไม่ต้องมีตัวเลขเยอะครับเอาแค่ว่าเราทำกันบ้านลงสนามมากพอเนี่ยโอกาสก็มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากจะฝากถึงเรื่องทิศทางของแหล่งงานนะครับถ้าคุณเข้าใจแหล่งงานเนี่ยคุณก็หาคนเช่าไม่ยากครับเพราะตลาดเช่าส่วนใหญ่ที่เป็นฐานมากๆคือตลาดแรงงานแหล่งงานเนาะทั้งออฟฟิศเองทั้งโรงงานเองเนี่ยถ้าคุณอ่านนี้ออกนะครับคนเช่าก็จะมีไม่ยากเลยครับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่สามารถผลิดอกออกผลได้ในระยะยาวและสร้างผลกำไรมหาศาลแต่ก่อนจะผันตัวไปเป็นนักลงทุนอสังหาที่ประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านการศึกษาและทำการบ้านอย่างรอบคอบก่อนนะคะเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะเข้ามาสู่ช่วงที่3ของ Money Daily นะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อกองทุนไปหักลดหย่อนภาษีอย่างกองที่เราซื้อกันมานานทีเดียวอย่าง LTF เนี่ยปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าปีหน้ารัฐบาลมีกองใหม่ออกมาชื่อว่า SSF นะครับหลักการจะเป็นยังไงนะครับจะเข้ามาช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาคุยกันวันนี้เราคุยกันนะคะกับคุณมนทนจุนชยักษ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.หวานค่ะสวัสดีครับคุณมนทนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ตลาดหุ้นส่งท้ายปลายปีนี้ ผันผวนกันปาดเหงื่อเลยนะครับมนทนครับประเมินเรื่องของทิศทางการลงทุนในช่วงนี้ยังไงครับก็ในช่วงประมาณสักอีก2อาทิตย์อย่างเงี้ยครับมันจะมีประเด็นหลักๆอยู่2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเจรจาทางการค้าซึ่งจริงแล้วเรามองกันเป็นที่15ธันวาคมนะว่าเพราะว่ามันจะเป็นเดดไลน์ในการที่จะขึ้นอีก 15% เนี่ยของทรัมป์ถ้าเกิดเจรจาเฟด1ได้นะอันนี้มองโลกในแง่ดีก่อนนะถ้าเฟด1ได้ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะแต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางๆเดือนธันวานะอันนี้ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2เนี่ย
าจจะไกลนิดหน่อยนะแต่ว่าเรียกไงดีอ่ะคือเป็นเรื่องของ UK นะที่มีเรื่องเลือกตั้งนะซึ่งวันอันนี้ผมว่าประมาณสัก12ธันวาคมนี่ก็น่าจะพอรู้เรื่องระดับนึงตอนนี้ถ้าเป็นคนเดิมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคือถ้าเป็นคนเดิมก็คงเดินหน้า Brexit อย่างเข้มข้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่อันนี้นับหนึ่งใหม่อันนี้ก็จะดึงกันไปอีกนะครับอันนี้2เรื่องต่างประเทศนะค่ะส่วนในประเทศเราเนี่ยไม่แตะนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะเครื่อง2วันที่ผ่านมาซึ่งถามว่ามีผลต่อการลงทุนไหมคำตอบคือมีผลเพราะว่าพอช่วงปลายเดือนปลายปีต้องใช้คำว่าปลายปีปุ๊บเนี่ยฟันต่างประเทศเนี่ยเขาจะนะครับมันจะมีช่วงสัก1หรือ2สัปดาห์เนี่ยในการที่เขาจะทำพอร์ตอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนที่จะแบบลองวิกเอนเขานะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีผลต่อเซนติเมนต์ครับค่ะพูดถึงช่วงปลายปีแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าก็ต้องมองหากองทุนเหมือนกันมาช่วยในการลดหย่อนภาษีแล้วก็หลายคนพอจะเห็นรูปแบบของ SSF ตัวใหม่บ้างแล้วให้คุณมนทนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าความเหมือนความต่างกับจากของเดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็อันเนี้ยเราจริงๆผมคิดอยู่มาสักพักนึงครับผมจะตอบแบบไหนดีเพราะว่าช่วง2วันที่พี่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีความเห็นหลายรูปแบบแต่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคืออินดีเทลเนี่ยผมจะไม่แตะมากนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าน่าจะหาอ่านกันได้ทั่วไปแต่จะแตะผิวๆแต่เอาเป็นความเห็นของผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะประเด็นแรกก่อน 15% ของรายได้ปรับเป็น 30% ของรายได้ดูดีนะเพราะว่าหมายถึงว่าฐานคนออมเนี่ยลงไปลึกๆหน่อยลงไปแบบอาจจะทำงานสัก 4-5 ปีก็โอเคละนะฮะแต่ว่าอันที่2คือมันแคปไว้ 500,000 โดยที่เอาองค์ IMF เดิมที่มี Provident Fund เนี่ยกับกองทุนบำนาญเนี่ยเอามาบวกอันนี้เข้าไปก็อยู่แค่ 500,000 ครับนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงว่าของเก่า LTF มันบวกอีก 500,000 เพราะนั้นอันนั้นหายไปครับเพราะนั้นวงใหญ่สมมติ maximum ที่เราจะเซฟได้เนี่ย1ล้านบาทจะเหลือแค่ 500,000 ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมที่ให้มองนะฮะครับทีนี้ถามว่าที่ผมอธิบายตรงนี้ก่อนยังไม่ไปเรื่องอื่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นช่วงอายุคนที่จะเริ่มออมโดยได้รับสิทธิภาษีครับดูอายุน้อยลงนะฮะก็คือแต่ยังไม่เข้ารอบตัวเลขนะยังไม่แต่คนที่มีความสามารถในการออมที่สูงครับก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าเขาอาจจะไปลงทุนทางเลือกอื่นได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ช็อตแรกนะช็อต2สินทรัพย์ที่ลงทุนได้มองไปมองมาเหมือน RMFเพราะว่าต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีพูดชัดมากคือว่าลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภทอันนี้คือตัว S ตัว SSF นะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีว่าไม่ใช่หุ้น 100% แล้วนะไม่ใช่ 65% แล้วอ่ะอันนี้ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันก็จะเหมือน IMF ซึ่งมีหลายประเภทมีทั้งตราสารหนี้ตราสารมีมันนี่มาร์เก็ตมีหุ้นมีต่างประเทศได้หมดเลยได้หมดเลยครับอันนี้เนี่ยฮะซึ่งก็จะคล้ายกันมากเลยสิครับ SSF กับคล้ายมากครับอันนี้ยกภาพมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะฮะตอนนี้อีกอันนึงอีกมิตินึงที่จะพูด10ปีนะฮะอันแรก7ปีเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นตอนแรก5ปี5ปีปฏิทินแล้วก็มา7ปีปฏิทินนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่10ปีนะฮะเป็น10ปีเต็มด้วยใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ยิ่งชัดมากเลย คือถ้าเป็นสัก2วันก่อนจะมีการถกเถียงกันมากนะในหลายกระดานนะฮะเอาเป็นว่าสมมุติถ้าเกิดจะอายุ45ครับผมเอาไงดี RMF ถึง55ก็ต้องเอาทั้งคู่เลยถ้าเกิดวงคุณเหลือถ้าคุณวงคุณเหลือ assumption ไปก่อนถ้าวงเหลือคุณต้องจัดทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าเกิดวงไม่เหลือล่ะวงในที่คือ 30% ของรายได้ก่อนถูกแล้วก็ไม่เกิน 500,000 ค่ะประเด็นคือรวมกันไม่เกิน 500,000 ด้วยถูกอันนี้แหละคือประเด็นเมื่อก่อนเนี่ยคือว่าอันนี้เข้าใจว่า 200,000 บวก 500,000 ไม่ใช่ครับไม่ใช่รวมกันไม่เกิน 500,000 นะครับครับอันเนี้ยที่ทำให้แบบว่ายังเป็นเรื่องที่คือผมไม่คิดนะว่าตอนนี้ข่าวมันออกแบบข่าวกระทรวงนะนี่ต้องไปดูว่ามันยังมีแก๊กอีกไหมที่จะต่อรองกันได้ปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยยังมองโลกในแง่ดีนะเพราะว่าอย่างถ้าจำได้ตอน LTF เนี่ยสมัยที่ออกมาเนี่ยมันก็ระหว่างทางก็มีปรับเปลี่ยนได้อาจจะต้องใช้เวลานะฮะครับผมแล้วก็ให้ได้ลองใช้กันก่อนใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ต้องบอกงี้ก่อนในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ขอพูดถึงผลของตลาดทุนนะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่พูดก็ไม่ได้นะในแง่ของตลาดทุนเองเนี่ยต้องบอกว่ามี IMF นะคือ IMF หุ้นเนี่ย
ก็ยังทำงานอยู่นะคืออย่างที่เที่ยวคุยกันเรื่อง IMF LTF เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นอินโฟลเข้ามาซื้อตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักปีที่ดีๆก็อาจจะ 60,000-70,000 ปีที่แย่ๆอาจจะมา 3-40,000 นะโดยที่อาจจะเป็น LTF อยู่มาสักครึ่งนึงนะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยที่มันยังเราใช้คำว่าซัพพอร์ตตลาดยามตลาดไม่ดีนะมันก็ยังมี IMF เหลืออยู่นะแต่เพียงว่า LTF ตอนเนี้ยทุกคนต้องยอมรับว่าไม่ใช่หุ้น 100% ครับนะฮะตอนนี้ไม่ใช่หุ้น 65 ผมพูดผิดตลอดเลยไม่ใช่หุ้น 65% แต่ว่าอาจจะเป็นอาจจะหุ้นอาจจะเหลือสัก 20% ก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้เรายังไม่รู้นะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือว่ามีคนพูดกับผมอยู่เสมอว่าเดี๋ยว seasonal effect มันจะหายไปคืออย่างเนี้ยเดือนสุดท้ายของปีอย่างเงี้ยที่บอกว่าหุ้นมันจะมีตัวพายุจะมีซัพพอร์ตเนี่ยมันจะหายไปมั้ยหรือว่าประมาณ January February effect ที่ว่าไอ้คุณมันต้องลงนิดหน่อยอันนี้จะหายไปไหมอันนี้ผมว่าเราต้องดูกันเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้เริ่มใช้ไงคำถามแรกไม่เริ่มใช้ดูทรงแล้วจะหายไหมครับน่าจะผมให้อย่างนี้ดีกว่าคือปกติถ้าเคิร์ฟมันสูงเคิร์ฟอาจจะลดลงใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าจะหายไปเลยผมว่าคงยังไม่ใช่ขนาดเพราะไอ้เป็นอยู่นะไอ้เป็นอยู่ไอ้กองหุ้นก็ยังมีด้วยมีครับมีครับครับผมถ้างั้นแนะนำกันยังไงเอาปีนี้ก่อนละกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่า SSF แล้วก็ IMF ในปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับคุณมนทนบอกว่าจริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้ว่าอาจจะมาซาวเสียงก่อนแต่ปีนี้ LTF ปีสุดท้าย7ปีปฏิทินน่าซื้อไหมครับคือบอกตรงนี้เลยนะจัดไปเลยครับซื้อเถอะคือใครยังมีสิทธิ์อยู่ผมว่าจัดเต็มไปเลยนะกลัวเศรษฐกิจไงคุณมนทนเจ็ดปีนะ7ปีนะมันจะข้ามไปใช่ไหมปีนะคือผมอธิบายอย่างนี้สมัยก่อนเราชอบคุยกันเรื่อง5ปีเพราะ business cycle อยู่ที่5ปีใช่ไหมเมื่อก่อนบอก10เราเหลือ5ใช่ไหมพอตอนนี้บอกเอ๊ะถ้ามัน7ปีเป็นยังไงถามผมนะผมบอกเดี๋ยวนี้ adjust มันเร็วมันแบบสมมติคุณ7ปีอ่ะคุณมีลุ้นได้2รอบอ่ะค่ะแต่เกี่ยวกับอาจจะ3 ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ผมว่ามันข้ามผ่านไปได้มันข้ามผ่านไปได้คืออย่างน้อยตอนนี้คุณได้สิทธิ์ภาษีมาก่อนแล้วก็ปีนี้ปีสุดท้ายนะแล้วก็อันนี้ต้องขอถือโอกาสพูดตรงนี้นิดนึงก็คือ LTF มันไม่ได้ตายไปนะก็คือพอข้ามปีไปเนี่ยสิทธิ์มันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนลักษณะกองมันจะค่อยๆทยอยหดแต่ว่าแล้วแต่นะคือผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่ซื้อ LTF เนี่ยอาจจะมีบางคนยังไม่เคยรีดีมเลยถึงจะครบแล้วก็ไม่รีดีมเพราะถือว่าเป็นเซฟวิ่งระยะยาวนะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ว่ากองมันไม่จำเป็นว่าครบ7ปีแล้วมันต้องมีการรีไซเคิลเงินแบบที่คนอื่นคิดกันมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าทุกปีที่เราดูตัวเลขเนี่ยอัตราการผมใช้ผิดว่าอัตราการที่ว่ารีดีมแล้วเอาเงินมาซื้อใหม่เนี่ยมันก็ครึ่งๆอ่ะมันไม่ได้ถือว่าเยอะมากครับผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้ดูเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ภาพรวมไปพอสมควรเหมือนกันอย่างบลจ.วันเองเนี่ยมีการเตรียมตัวจะปรับพอร์ตยังไงเพื่อรับกับ SSF บ้างไหมคะจริงๆไม่ต้องปรับนะฮะตอนนี้วัน SG LTF ผมยังไงก็ใช้ได้อยู่ใน10อันดับแรกนะฮะแล้วจริงๆแล้วแนะนำให้ซื้อกองนี้นะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเอาอย่างนี้เมื่อกี้สักครู่อธิบายลักษณะการลงของ LTF IMF เนี่ยเราจะลงทุนแบบเราจะมองเรื่อง valuation นะก็คือ valuation ต้องดิฟๆเพราะฉะนั้นมันก็คือหุ้นใหญ่ๆณตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากเพราะฉะนั้นเงินมาเราซื้อแน่นอนเป็น active fund ใช่ไหมครับเป็น active fund ชื่ออะไรนะครับ One S G L T F G มาจากอะไรครับแหมชื่อจริงมันยาวมากเอาเป็นว่ามันเป็นเน้น growth เน้น growth เป็น growth stock เป็น growth stock เพราะฉะนั้นคือไม่จ่ายปันผลดีกว่าเน้น growth คือไม่จ่ายปันผลเพราะฉะนั้นก็คือเอาเงินปันผลที่ได้จากหุ้นมา reinvest เพราะฉะนั้นกองนี้ย้ำชื่อเล่นเนี่ยชื่อเล่นมันจำง่าย 1SGLTF นะเป็นกองส่งท้ายปลายปีนะครับที่คุณผู้ชมบอกว่าคุณผู้ชมบอกว่าปีนี้จัดให้เต็มเพราะว่า enjoy สิทธิ์กันปีสุดท้ายแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้ววันนี้พวกเรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ